ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผมอัพพัชรพันธ์ประจวบลาภครับผมโบกัสธีรทันขจรชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระอัพเราได้ข่าวจากน้องที่แบบรู้จักกันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่มีทุนเรียนแล้วเขาก็ไปกู้กยศมาได้ยินบ่อยมากว่ากู้กยศเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะอัพพอรู้ไหมรู้ไหมคำแปลกยศคืออะไรเอาแล้วแบงค์มากตอนนี้ไอ้สายตาไม่รู้อ่ะคือกยศเป็นคำย่อนะคือบางทีเราก็เรียกคำย่อจนคิดว่าเป็นชื่อจริงนะคือกยศย่อมาจากเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งเขาเป็นหน่วยงานของรัฐนะไม่ใช่ของเอกชนไม่ใช่เป็นกองทุนลงทุนหุ้นอะไรกันไม่ใช่นะเขาเป็นกองทุนที่อยู่ภายใต้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐเลยประเภทนึงเลยซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการที่จะให้น้องๆเนี่ยสามารถเข้ามายื่นเรื่องขอรับทุนไปใช้จ่ายในการศึกษาได้ทุกโรงเรียนได้ทุกมหาวิทยาลัยได้ทุกสถาบันการศึกษาทุกคนเลยที่มีสถานะที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากที่จะเข้ามากู้ยืมนะครับโดยที่ความพิเศษของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยก็สามารถกู้ได้ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะหรือจะเป็นน้องๆอาชีวะหรือรวมไปถึงน้องๆที่เขาอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยปตรีก็สามารถกู้ได้ด้วยเช่นกันอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยที่ทำให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้อยู่คู่กับคนไทยอยู่คู่กับน้องๆมาอย่างยาวนานเลยแหละจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะแล้วดอกเบี้ยรู้สึกว่าต่ำด้วยใช่ป่ะถูกต้องอ่ะเรื่องนี้จริงๆไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เป็นน้องๆและผู้ปกครองเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้โดยที่ถ้าจำไม่ผิดนะดอกเบี้ยอยู่ที่ว่าร้อยละหนึ่งนะเฮ้ยจริงเหรอจริงแล้วก็น้องๆหลังที่จบการศึกษาไปแล้ว2ปีอ่ะถึงค่อยมาใช้คืนแล้วก็มีระยะเวลาในการใช้หนี้ได้ถึง15ปีเลยโหก็ถือว่านานนะแล้วถ้าเกิดว่าเด็กที่เขาแบบยากจนมากๆจริงที่เขาแบบว่าไม่แม้ถึงขนาดที่กู้กยศก็ไม่ได้เงี้ยแล้วเขาจะทำยังไงจริงๆเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเพราะจะมีเป็นการขยายเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งกองทุนนะครับที่เราเรียกสั้นๆว่ากสศกไก่สเสือสศาลาอันนี้เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักเพราะว่าอัพเองเนี่ยก็เพิ่งมารู้จักได้ไม่นานตอนที่มาทำรายการนี่แหละก็เพิ่งได้รู้จักนะครับแล้วชื่อเต็มคือชื่อเต็มอันนี้แหละย่าอีกอันกสศกสศย่อจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นเดียวกันนะครับที่มีหน้าที่แล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือน้องๆนักเรียนนักศึกษาที่เขากำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆรวมไปถึงที่ใช้คำว่ายากจนเลยจริงๆกสศเนี่ยดูแลไปจนถึงน้องๆที่เป็นยากจนพิเศษเลยนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือรายได้เนี่ยเฉลี่ยต้องไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งบางทีรวมกันแล้วเนาะน่าสงสารจริงๆเนาะบางครอบครัวเนี่ยรวมกันแล้วยังไม่ถึง 10,000 บาทเลยต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของกสศก็จะเข้าไปดูแลด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเมื่อน้องๆได้รับการคัดเลือกแล้วนะครับก็จะได้รับทุนการศึกษาเทอมละ 1,500 บาทซึ่งก็สามารถเอาไปใช้จ่ายเป็นค่ารถค่าอาหารค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าไปศึกษาเล่าเรียนด้วยเช่นกันจริงๆได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะบอกว่ารัฐไม่ช่วยเหลือก็ไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าจริงๆคือยังมีโครงการอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือน้องๆที่ไม่มีทุนทรัพย์จริงๆเพราะว่าคือหลายๆโครงการเราก็ไม่เคยได้ยินจริงๆน้องอย่างกสศเนี่ยนั่นจึงเป็นที่มาของรายการเราครับไร้สาระที่เราอยากจะนำเสนอเรื่องราวสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแล้วก็สิทธิด้านต่างๆขั้นพื้นฐานที่อย่างน้อยพวกเราทุกคนควรจะได้รับรู้ครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเรื่องของสิทธิเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เกิดจนตา ตายสำหรับวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับพบกับพวกเราทั้งสองคนกับรายการไร้สาระได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์และศุกร์เวลา 9:25 น.ทางช่อง 9 Mcord HD แล้วก็รวมไปถึงการติดตามรับชมทาง Facebook แล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยด้วยครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ